Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยบริษัท StarFact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสัจจาวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจาเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร18มีนาคม2525สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามกันก็คือผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังรายการของเราจะเลือกฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการ Money Plus ในวันนี้เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย026733888 026733888หรือ www.gasikornassets.com นะครับส่วนช่วงนี้ครับสำหรับทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจบลจ.กสิกรไทยชวนผู้ลงทุนพักเงินยาวขึ้นได้จังหวะส่งกองทุนตราสารหนี้อายุโครงการประมาณ3ปีชูโอกาสรับผลตอบแทน 2.5% ต่อปีรับซื้อคืนอัตโนมัติทุก6เดือนเน้นลงทุนในหุ้นกู้เอกชนเสนอขายตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16ตุลาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทนะครับโดยคุณชัดชัยสฤทธิ์อภิรักษ์รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้บลจ.กสิกรไทยเปิดเผยว่าระหว่างวันที่10จนถึง16ตุลาคมนี้บลจ.กสิกรไทยเสนอขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปี A ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับจะอยู่ที่ 2.5% ต่อปีโดยจะลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศและกองทุนมีอายุโครงการประมาณ3ปีเหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ยาวขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นทั้งนี้กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนนะครับนอกเหนือจากกองทุนนี้แล้วทางบลจ.กสิกรไทยก็ยังเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปี DR ประมาณการผลตอบแทน 1.35% ต่อปีและอีกกองหนึ่งครับกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน EB ประมาณการผลตอบแทน 1.15% ต่อปีทั้ง3กองนี้ของบลจ.กสิกรไทยเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเท่านั้นสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Assets Contact Center 026733888 026733888นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นในช่วงที่เหลือของปีนี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลคุณวชิราลักษณ์แสนเลิศศิลปชัยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณวชิราลักษณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อได้เลยหรืออาจจะต้องย่ำฐานอยู่สักพักนึงก่อนครับเรายังมองว่าในช่วงไตรมาส4ที่เหลือของปีนะคะตลาดยังมีโอกาสที่จะไปต่อเนื่องได้แต่ว่าต้องมีความระมัดระวังที่มากขึ้นค่ะระดับสูงเนี่ยเรามองไว้1740ค่ะครับ
ค่ะมีโอกาสขึ้นไปแต่ 1,740 แต่ว่าระหว่างทางอาจจะมีการปรับฐานเป็นระยะหรือเปล่าครับใช่ค่ะเพราะว่าการขึ้นมาจาก 1,600 มา 1,700 เนี่ยใช้เวลาที่รวดเร็วมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือผลประกอบการเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะมีอัตราการเติบโตที่ไม่ทันกับเซตที่ปรับตัวขึ้นมาก็มีแนวโน้มว่าจะถอยลงมาบ้างในบางช่วงที่อาจจะมีข่าวเรื่องของผลประกอบการออกมาครบหมดแล้วมีการเซลล์ออนแฟกต์บ้างแล้วค่อยปรับขึ้นต่อเนื่องขึ้นไปค่ะครับแต่ถ้าเลือกได้เนี่ยระหว่างการปรับฐานให้แน่นแล้วค่อยไปเนี่ยดีกว่าการไปเลยทีเดียวรอบเดียวใช่ไหมครับคุณวชิรลักษณ์ใช่ค่ะนะครับเอาเป็นว่ามีโอกาสลุ้นนะครับแถวๆ1740ในช่วงที่เหลือของปีนี้แต่ต้องทำใจว่าระหว่างทางอาจจะมีการปรับฐานอยู่เป็นระยะอยู่บ้างนะครับนะครับมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะครับสำหรับหุ้นไทยปีหน้ามีโอกาสขึ้นต่อได้ไหมจะไปได้ไกลสักแค่ไหนครับณสิ้นปี18เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,876 จุดค่ะ 1,876 จุดณสิ้นปีหน้านะครับนะครับทำไมถึงได้ระดับดัชนีค่อนข้างสูงครับเรามองว่าปีหน้าเนี่ยโอกาสที่จะมีโกรทของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยยังมีโอกาสอีกเยอะนะคะโดยเฉพาะหุ้นก็เราจะมีหุ้นที่เคยแลกกาดอยู่เดิมในกลุ่มของพลังงานนะคะไม่มาหลายปีปีนี้ก็เริ่มเพอร์ฟอร์มกลับขึ้นมาการค้าโลกดีขึ้นนะคะการค้าโลกก็เดินหน้าต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ค่ะถ้า1876จริงก็จะเป็น All Time High ครั้งใหม่อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนะทีนี้ครับเรากลับมาขยายหน่อยว่าระดับ 1,876 จุดเนี่ยซึ่งจริงๆก็มีบางสำนักมองว่าปีหน้าอาจจะถึง 1,900 จุดด้วยซ้ำไปนะครับอะไรคือวิธีคิดที่ได้มาซึ่งประมาณการว่าปีหน้าหุ้นไทยอาจไปถึงใกล้ๆ 1,900 จุดหรือว่า 1,876 จุดนะครับวิธีคิดเนี่ยมาจากตรงไหนยังไงครับคุณวชิรลักษณ์ครับค่ะก็ในส่วนของ EPS ที่เราประเมินของปี17เนี่ยเราประเมินไว้ที่ 104.2 นะคะไม่ได้ปรับอะไรลงไปเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนหุ้นแลกาดก็หลายสำนักก็ไปปรับลงเป็น99บ้าง101บ้างแต่ว่าโอเคเราก็อาจจะมีปรับลงบ้างแต่นิดหน่อยทีนี้ในปีหน้าเนี่ยการโกรทยังคงจะมีต่อนะคะก็คิดว่าโกรทในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 12% ปีหน้ายังได้อยู่ 16% นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยถามว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะไปไหมหรืออะไรไหมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยตลาดเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยหุ้นที่เป็นคอมมอดิตี้ก็เยอะมากแล้วก็อิงกับการค้าโลกนะคะซึ่งถ้าเรามองแล้วว่าการค้าโลกเนี่ยยังเติบโตต่อไปได้เนี่ยหุ้นเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นตามมาด้วยนะคะมันก็บางส่วนเหมือนกับการเทิร์นอราวด์ขึ้นมาของบริษัทที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ในอดีตนะคะแล้วไม่โตมาสักพักหนึ่งปีนี้ก็น่าจะเริ่มโตขึ้นมาแล้วอะค่ะครับนี่คือที่มาเลยว่าสมมติฐานที่ทำให้มองว่าปีหน้าหุ้นไทยมีโอกาส All Time High นะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวๆ 1,876 จุดนะครับในช่วงปลายปีหน้านะครับเอาละครับถ้ามองตลาดว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยอาจจะไปถึงใกล้ๆ1,740แล้วก็สิ้นปีหน้ามีโอกาสไปทดสอบใกล้ๆ 1,876 จุดเนี่ยดังนั้นครับกลับมาดูกลยุทธ์สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยซะหน่อยก่อนนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคนที่ถือหุ้นอยู่ทำยังไงส่วนที่2คนที่ขายไปแล้วนะครับหรือว่าปรากฏว่าพลาดรถไฟซื้อในรอบที่แล้วไม่ทันตั้งแล้วก็ไม่ลงมาให้ซื้อสักทีนึงเนี่ยกลยุทธ์สำหรับทั้ง2กลุ่มนี้ทำยังไงดีครับขอกลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่ยังคงถือหุ้นอยู่ครับถ้ามีหุ้นอยู่แล้วนะคะครเราก็ยังแนะนำให้ถือต่อค่ะเพราะว่าเราก็มองดัชนีเนี่ยยังมีโอกาสไปต่อแต่ว่าอาจจะต้องเช็คฟันดัมเมนทัลด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดมันราคาชนราคาเป้าหมายไปไกลมากราคามีความแพงมากเปลี่ยนตัวได้ค่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนกลุ่มได้ค่ะเอาละครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับแล้วกลุ่มที่ซื้อหุ้นยังไม่ได้เพราะรอย่อและไม่ย่อสักทีหนึ่งหรือขายไปแล้วต้องการกลับมาถือหุ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยกลุ่มที่รอซื้อหุ้นอยู่เนี่ยกลยุทธ์ทำยังไงดีครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าซื้อนะคะครับน่าจะยังมีโอกาสค่ะเพราะว่าระหว่างจากท
1,700 ไปใกล้ๆ 1,900 เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสอีกมากพอสมควรนะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นดูอย่าง LTF นี่ก็ยังเข้ากันไม่ค่อยเต็มที่นะคะเราจะเข้าพร้อมเขาก็ได้ในช่วงจังหวะช่วงปลายปีหรืออะไรเพราะว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีเด่นๆของการลงทุนในตลาดหุ้นเลยค่ะหมายถึงว่ารอจังหวะย่อแล้วค่อยๆตามเก็บก็ยังพอได้อย่างนั้นใช่ไหมครับกลยุทธ์ก็คือรอจังหวะตอนย่อแล้วก็ทยอยเก็บนะครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์สำคัญมาดูหุ้นท็อปพิกไตรมาส4ในช่วงที่เหลือของปีนี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลนะครับวันนี้มีหุ้นเด่นมาแนะนำทั้งหมดสักเท่าไหร่ครับคุณวชิราละครับ5บริษัทค่ะ5บริษัทงั้นไปที่หุ้นเด่นตัวแรกกันเลยครับคุณวชิราละครับหุ้นอนันดาค่ะอนันดาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับจุดเด่นของอนันดาอยู่ตรงไหนครับจุดเด่นอยู่ตรงที่การเติบโตของกำไรนะคะในปีนี้ซึ่งจะเข้ามาโดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะไตรมาสที่4แล้วก็ยังเติบโตต่อเนื่องในปีหน้านะคะโกรทเนี่ยประมาณ 40% นะคะปีหน้าครับถือว่ามีความโดดเด่นถ้าเทียบกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละครับเรคคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลซื้อถือหรือขายหุ้นของอนันดาครับซื้อค่ะเรคคอมเมนต์ซื้ออนันดานะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ 7.4 ค่ะ7บาท40สตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับอนันดานะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับ 5.85 ค่ะ5บาท85สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับอนันดานะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางคัทลอสแถวไหนครับ5.55 ค่ะหลุด5บาท55สตางค์เมื่อไหร่ก็คัดออกมาก่อนนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกอนันดาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับสิริค่ะสิรินะครับหรือว่าแสนสิริจำกัดมหาชนนะครับแสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีเด่นๆหลายตัวอะไรคือจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ทางเอเชเวลเนี่ยเลือกแสนสิริเป็นหุ้นเด่นครับแสนสิริเนี่ยมี PE ที่ต่ำนะคะก็อยู่สักประมาณ 8-9 เท่า Price to Book เนี่ยอยู่ที่1เท่าแล้วก็เด่นที่สุดเนี่ยคือเรื่องของ Dividend Yield ประมาณใกล้ๆ 6% ค่ะซึ่งถ้ามองจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตัวบริษัทเนี่ยเราก็เชื่อว่าด้วยฝีมือของเขาที่ทำคอนโดมิเนียมแนวสูงรวมถึงบ้านแนวราดเนี่ยยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยอะค่ะเราคิดว่าสินค้าดีและขายได้ค่ะเลคคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลซื้อถือหรือขายหุ้นของแสนสิริครับซื้อค่ะเลคคอมเมนต์ซื้อแสนสิรินะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ2.64 ค่ะ2บาท64สตางค์คือราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับแสนสิรินะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับคุณวชิราละครับ 2.36 ค่ะ2บาท36สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับแสนสิรินะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางคัทลอสแถวไหนครับเนี่ย 2.20 ค่ะหลุด2บาท20สตางค์ลงมาเมื่อไหร่ก็คัทลอสออกมาก่อนนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวที่2ก็คือแสนสิริจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับไปดูหุ้นเด่นตัวที่3ครับปตท.ค่ะหุ้นเด่นตัวที่3นี่เล่นหุ้นใหญ่เลยปตท.จำกัดมหาชนตรงไหนคือสตอรี่ที่โดนใจเอเชเวลสำหรับปตท.ครับปตท.ในช่วงปีหน้านะคะเราคิดว่าโดดเด่นในธุรกิจของโรงกลั่นปิโตเคมีโดยเฉพาะในสายอะโรเมติกแล้วก็มีตัวค้าปลีกประกอบกับตัวบริษัทเนี่ยยัง PE ค่อนข้างจะต่ำอยู่ค่ะแล้วแนวโน้มราคาน้ำมันเนี่ยจะมีผลต่อราคาหุ้นปตท.ยังไงด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าราคาน้ำมันเราจะเป็นทิศทางของการอ่อนค่าลงก็จะไปกระทบปตท.สผ.แต่สิ่งที่เรามองก็คือปีหน้าเนี่ยน้ำมันแม้จะอ่อนลงแต่ไม่มากแล้วนะคะประกอบกับในส่วนโรงกลั่นถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเราคิดว่าอันนี้เป็น positive กับกลุ่มโรงกลั่นโดยรวมค่ะก็จะเป็นการชดเชยกันระหว่างผู้ผลิตและสำรวจที่เป็นน้ำมันและก๊าซนะคะอย่างปตท.สผ.แล้วก็โรงกลั่นเนี่ยก็บาลานซ์กันไปส่วนที่เหลือก็น่าจะมาจากตัวปตท.เองที่มีธุรกิจเดียวๆอย่างเช่นโรงแยกก๊าซแล้วก็ท่อก๊าซซึ่งตัวเนี้ยทำกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่องก็คิดว่าปีหน้าน่าจะเป็นช่วงที่เริ่มมีโกรทละค่ะครับและคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลซื้อถือหรือขายหุ้นของปตท.ครับ
ซื้อค่ะและคอมเมนต์ซื้อปตท.นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ478ค่ะ478บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับปตท.นะครับแล้วทยอยเก็บได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับ422ค่ะ422บาททยอยเก็บได้สำหรับปตท.นะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางคัทลอสแถวไหนดีครับ416ค่ะหลุด416บาทลงมาทยอยคัดออกมาก่อนสำหรับปตท.นะครับเอาละครับผ่านไปแล้ว3หุ้นเด่นนะครับอนันดาแสนสิริและปตท.ยังเหลืออีก2นะครับไปดูหุ้นเด่นตัวที่4เลยครับคุณวชิราละครับบ้านปูค่ะตัวที่4ก็คือบ้านปูจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับอะไรคือไฮไลท์ของบ้านปูครับจากราคาถ่านหินที่ยืนได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงปีนี้เนี่ยน่าจะส่งซินทิเมนต์ต่อในช่วงปีหน้าซึ่งราคาถ่านหินที่ดีขึ้นเนี่ยจะทำให้ภาพรวมของบ้านปูเนี่ยกลับมาดีมีกำไรที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปีนี้ไปถึงปีหน้าเลยค่ะครับแล้วอานิสงส์จากบริษัทลูกคือ BPP เนี่ยมีส่วนช่วยได้เยอะไหมครับถ้าเป็น BPP เนี่ยปกติจะมีการปันส่วนกำไรมาให้บ้านปูอยู่แล้วประมาณ 4,000 ปลายๆถึง 5,000 ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วค่ะครับดังนั้นต้องบอกว่าได้อานิสงส์จากบริษัทลูกก็คือตัวบ้านปูพาวเวอร์ด้วยนะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลซื้อถือหรือขายหุ้นของบ้านปูครับซื้อค่ะเล็กคอมเมนต์ซื้อหุ้นของบ้านปูจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ22บาทค่ะ22บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับบ้านปูนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับ 17.7 ค่ะ17บาท70สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับบ้านปูนะครับ17บาท70สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับบ้านปูนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางถามเผื่อไว้คัทลอสแถวไหนครับ 17.30 ค่ะหลุด17บาท30สตางค์ลงมาเมื่อไหร่คัทออกมาก่อนสำหรับบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับมาถึงหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้แล้วครับคุณวชิราละครับทิปโก้ค่ะทิปโก้ฟู้ดจำกัดมหาชนที่ถือหุ้นของทิปโก้แอสฟัลต์อยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอะไรคือสตอรี่ที่โดดเด่นของทิปโก้ฟู้ดจำกัดมหาชนครับประการแรกเลยเนี่ยคือเขาเริ่มกลับมามีกำไรดีในส่วนของธุรกิจหลักก็จะเป็นสับปะรดกระป๋องเนื่องจากว่าปีนี้สับปะรดราคาลงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ยังคงราคาต่ำอยู่อันที่สองเนี่ยก็คือการที่เขาถือหุ้นแทสโก้ซึ่งเราก็มองว่าแทสโก้ในช่วงปีหน้าเนี่ยน่าจะกลับมาดีตามภาพรวมของอินฟราสตรักเจอร์สเปนดิ้งอะค่ะของภาครัฐด้วยเหมือนกันแล้วอันที่3เนี่ยถ้ามองแล้วก็คือน้ำดื่มออร่าซึ่งเขาเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยปีหน้าจะมีการขยายกำลังการผลิตเท่าตัวแล้วก็ตอนนี้เริ่มมี market share แซงขึ้นมาแตะระดับการเป็นที่1แล้วค่ะครับนี่คือสตอรี่เด่นๆของทิปโก้ฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับและคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลซื้อถือหรือขายหุ้นของทิปโก้ครับซื้อค่ะและคอมเมนต์ซื้อทิปโก้ฟู้ดจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ24บาทค่ะ24บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับทิปโก้ฟู้ดนะครับแล้วเก็บได้แถวไหนครับ17บาทค่ะประมาณ17บาททยอยเก็บได้นะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางคัทลอสแถวไหนครับ16.80 ค่ะ16บาท80สตางค์ถ้าหลุดนะครับถ้าทิปโก้หลุด16บาท80สตางค์คัทออกมาก่อนนะครับและนี่ก็คือหุ้นท็อปพิกในช่วงที่เหลือไตรมาส 4/60จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะครับได้แก่บริษัทอนันดาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม7บาท40สตางค์2บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ2บาท64สตางค์และ3บริษัทปตท.จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม478บาท4บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ22บาทและปิดท้ายด้วยบริษัททิปโก้ฟู้ดจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ24บาทนะครับเอาละครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังคุณผู้ฟังที่รักของเราเชิญครับคุณวชิราลักษณ์ครับค่ะก็ฝากให้ติดตามบทวิเคราะห์ของ Asia Wealth ด้วยนะคะซึ่งเราก็พับบิกที่ในหน้า www.asiawealth.co.th ค่ะนะติดตามได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทาง Asia Wealth นะครับมีข้อมูลดีๆให้กับผู้ลงทุนได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณวชิราลักษณ์ครับค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณวชิราลักษ์แสงเลิศศิลปชัยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลนะครับมาให้กลยุทธ์การลงทุนมาให้หุ้นเด่นในช่วงที่เหลือของปีนี้เอาไว้ให้เราทำกันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับคุณผู้ฟังครับซัสโกเบนซิน95เป็นน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงสุดในประเทศไทยขณะนี้ซึ่งเหมาะสำหรับรถรุ่นเก่าที่ไม่มีหัวฉีดและรถรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้น้ำมันที่มีพลังขับเคลื่อนสูงและไม่ผสมเอทานอลหรือแอลกอฮอล์อย่าลืมมองหาเบนซิน95ต้องมาซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจสามารถติดตามข่าวสารซัสโกได้ผ่านทาง Facebook ซัสโกแฟนเพจเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ